่ะดิฉันพิชรีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2563นะคะซึ่งตอนนี้ก็พูดถึงสถานการณ์โควิด19เนี่ยนะคะเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการต่างๆคือทั่วโลกเนี่ยมันก็ยังมีปัญหากันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราเองเนี่ยเราก็ถึงแม้ว่าเราดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ควรที่จะประมาทนะคะเพราะถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วนะคะการที่เราจะต้องมาใช้ชีวิตแบบอย่างเงี้ยต้องอยู่ที่บ้านบ้างทำงานที่บ้านบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรกระทบกระเทือนเราบ้างอะไรแบบนี้นะคะการมีสติเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตเนี่ยอย่างมีความรอบคอบแล้วก็ไม่ทุกข์กับมันเนี่ยมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะนั้นถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีที่เราจะได้มาฝึกตนนะคะฝึกตนแล้วก็เห็นตนเข้าใจตนแล้วเราก็จะเห็นผู้อื่นด้วยนะคะมาที่คติธรรมของอ้ายครับผมวันนี้คติธรรมก็ยังอยู่ในหมวดเถระคาถานะคะวันนี้เป็นภาษิตของพระปุณณเถระนะศีลเป็นสิ่งเลิศในโลกนี้แต่ผู้มีปัญญานับเป็นผู้สูงสุดบุคคลย่อมชนะทั้งในมนุษย์และในเทพทั้งหลายเพราะศีลและปัญญาท่านปุณณะบอกว่าศีลนะฮะก็เลิศแล้วนะแต่สิ่งที่เหนือศีลคือปัญญาแต่ทั้งสองเนี่ยต้องมีคู่กันนะครับมีคู่กันเพราะว่าถ้ามีคู่กันแล้วเนี่ยในทางพุทธศาสนาจะถือว่ามนุษย์หรือเทพองค์ใดก็สู้คนที่มีศีลและปัญญาอยู่ด้วยกันไม่ได้นะต้องมีทั้งศีลและปัญญานะอันนี้ชัดมากศีลมันเป็นข้อบัญญัติบางอย่างอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นฉันเพลนเนี่ยต้องเวลานี้เมืองไทย11โมงใช่ไหมแต่ถ้าไปเมืองนอกเราจะเอานาฬิกาไหนอะเอานาฬิกาเมืองไทยหรือนาฬิกาเมืองนอกใช่ไหมฮะเราต้องปรับอนุวัตนะครับคือถ้ามีปัญญาเราก็จะรู้ว่าควรทำยังไงใช่เพราะการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องให้ได้ตัวปัญญาตัวปัญญาตัวนี้จะบอกเราว่าเราควรจะทำยังไงเมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของสติปัญญานะคะเพราะเราเริ่มต้นจากศีลก่อนนะคะอ่ะมาที่แขกรับเชิญของเรานะคะคุณโจ้ค่ะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สองที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะคุณโจ้เองก็เป็นเจ้าหน้าที่ของที่สวนโมกนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าทำอะไรเนี่ยสุดโต่งจนทั้งจิตใจมันเครียดก็ถือว่าไม่ดีแล้วมันไม่ใช่ทางสายกลางแล้วถูกไหมฮะทางสายกลางจะวัดได้จากอะไรก็วัดได้จากว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่สมดุลนี่คุณโจ้ค่ะทำงานหนัก5วัน5คืนไม่หลับไม่นอนไปได้ยังไงท้ายที่สุดแล้วร่างกายมันก็ทนสภาพไม่ได้ไงมันต้องการพักผ่อนมันก็อ่อนแอแล้วก็เป็นโรคด้วยอันนี้ค่ะจะเป็นมาตรฐานที่ทำให้เราบอกได้ว่าเราเนี่ยกำลังสุดโต่งแล้วงั้นคุณผู้ชมเองก็ลองเช็คดูนะว่าเวลาเราทำอะไรสุดโต่งแล้วเนี่ยมันมีเกิดผลอะไรกับร่างกายกับจิตใจของเราบ้างนะคะไปฟังเรื่องราวของคุณโจ้กันต่อเลยค่ะผมไม่นอน5วันพี่โอ้5วันค้างค้างหมดทุกอย่างพี่ทุกอย่างมันรวนหมดอะสาเหตุเพราะว่ามีคนมารอที่จะเอาเครื่องส่งอะไรอย่างเงี้ย อีกสัปดาห์นึงต่อมาผมออกอีสุใสทั้งตัวเลยคือตอนนั้นมันไม่ได้สนใจอะครับพี่มันไม่ได้สนใจเรื่องร่างกายเรื่องอะไรมันมีอย่างเดียวคือมุ่งที่จะสำเร็จให้ได้เงินคนเอาเงินมาเตือนเราบ้างไหมก็คงเตือนนะฮะแต่ผมคงไม่ฟังตอนนั้นมันไม่ฟังใครอะครับพี่เรารู้สึกเราเก่งเราดีเรามีความสามารถเราทำอะไรได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกตอนนั้นเราภูมิใจในตัวเองมากๆใครมาแสดงความเป็นห่วงใยเราเราก็ไม่ฟังลำคาญอย่างภรรยาเนี่ยครับเขาก็เตือนนะฮะนะฮะเขาก็เตือนมาโดยตลอดนะครับเขาคงลำคาญแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็แบบพยายามที่จะบอกเราแต่เขาก็ทำไม่ได้เราเนี่ยบอกเขาอย่างเดียวเฮ้ยเธอทำหน้าที่เลี้ยงลูกอย่างเดียวโอ้เรารู้สึกโหภูมิใจมากอิมแพคกับชีวิตเรามากเลยนะคือรู้สึกว่าเป็นผู้ชายอ่ะเรารู้สึกเอ้ยเธออยู่บ้านดูแลลูกหน้าที่หาเงินเดี๋ยวเราจัดการอ๋อแล้วนี่ภรรยาจะพูดอะไรได้ล่ะคะครับพี่พูดมากไปก็ทะเลาะกันใช่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 ชีวิตผมเลยสุดๆครับพี่ค่ะค่ะค่ะแล้วไงต่อ
ถึงจะหลุดออกมาจากวงจรแบบนี้ได้คะถ้าตอนนั้นถ้าเป็นราหูเข้าก็ช่วงนี้แหละครับพี่คือเรียกว่าช่วงอายุตอนนั้นนี่คือไอ้นี่คือหนักที่สุดแล้วใช่ไหมที่เรารู้สึกว่าเราไม่ฟังใครเรามุ่งหน้าความสำเร็จอย่างเดียวแล้วมันก็เริ่มออกทางร่างกายนะครับผมแบบใช้แขนใช้กำลังใช้มืออะไรใช่มากเพราะทำงานแบบหนักด้วยใช่ไหมครับกับเครื่องส่งวิทยุอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้แบบร่างกายมันแบบเจ็บหลังแล้วมันไม่สามารถขยับตัวได้เลยผมไม่สามารถขยับตัวได้เลยนอนต้องนอนเฉยๆนอนยังไม่ได้นอนยังเจ็บเลยครับขยับนิดคือทำทุกท่าเจ็บทุกท่าหมดเราก็รู้สึกว่าแบบร่างกายเราก็เริ่มไม่ไหวแล้วใจเราล่ะคะหนักกว่าร่างกายมันออกอาการยังไงคะตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาพี่ต้องคิดดูนะฮะเพราะเราต้องติดต่อกับธุรกิจใช่ไหมฮะใครก็โทรมาปรึกษาเพราะว่าสถานีวิมชนเนี่ยเวลามีปัญหาก็แบบต้องโทรมาปรึกษาเราอะไรอย่างเงี้ยครับมีเป็นร้อยสถานี200สถานีทั่วประเทศเงี้ยช่วงหน้าฝนนี่นะพี่ช่วงหน้าฝนเนี่ยนะผมนอนไม่หลับนะไม่ใช่ว่ากลัวแบบฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ากลัวเครื่องส่งพังเครื่องส่งพังทีเนี่ยเราก็ต้องแบบเดินทางใช่ไหมเราก็เนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับการเดินทางนะขับรถไปเองบ้างขึ้นเครื่องจากที่นี่ไปลงที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นมันชีวิตเราก็แบบสุดหนักเนาะหนักทั้งกายหนักทั้งใจที่ฟังอยู่นะเนี่ยรู้สึกเลยหนักนะหนักกายแล้วหนักใจมากเลยอ่ะจนสุดท้ายครอบครัวก็ไม่เป็นครอบครัวพี่เมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าถ้าเรามีครอบครัวเราอยากจะมีครอบครัวที่ดีเราจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอความเป็นจริงแล้วเรากลับทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับพี่มันอาจจะมาหลอกเราก็ได้ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันเนี้ยก็เพื่อครอบครัวที่ดีเราคิดอย่างนั้นซึ่งมีหลายคนคิดแบบนี้เนาะคิดอย่างนั้นพี่จริงๆตอนนั้นคิดแบบนี้เลยว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความรับผิดชอบต่อครอบครัวความหวังดีต่อครอบครัวเราทำเพื่อครอบครัวไม่ได้ฟังเสียงเขาเลยว่าตกลงสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเขาเดินมาบอกผมนะจริงๆว่าภรรยานะเดินมาบอกผมว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินนะแต่เขาต้องการเราเนี่ยโอ้แล้วเป็นไงคะฟังคำนี้แล้วคิดได้ไหมยังไม่ได้ก็ใช่ก็ตอนออกอิสุอิสัยนะพี่ผมยังเอาแบบว่าผ้าเนี่ยคลุมไปนะใส่หมวกใส่แว่นปิดหน้าไปทำงานอ่ะพี่ยังคิดดูฮะยังทำงานได้อีกยังทำงานครับยังทำงานอ้าวนี่โรคติดต่อไม่ใช่เหรออิสุอิสัยเนี่ยใช่ครับแต่ผมก็ยังไปทำงานแล้วผมก็ไม่เคยมีเวลาให้กับครอบครัวเลยพี่เช่นกินข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวโทรศัพท์ละเดี๋ยวออกไปทำงานละออกไปทานข้าวกับครอบครัวทุกครั้งเนี่ยนะออกไปทำงานก็กินข้าวไม่เคยอยู่กับคนตรงหน้าเลยพี่ไม่เคยอยู่คนตรงหน้าเลยอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับงานอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เห็นตัวเองยังไงคะเนี่ยคือเขาพูดอย่างนี้แล้วว่าเนี่ยเราไม่ได้คือไม่ได้ต้องการเงินเขาส่งสัญญาณแล้วคือเงินเนี่ยใครก็ต้องการนะใช่ใช่แต่มันมากเกินไปแต่ถ้ามันทำให้ผู้นำครอบครัวเนี่ยถึงกับเสียศูนย์แบบนี้มันก็ไม่ได้ต้องการไงใช่ใช่ครับแล้วสุดท้ายเขาก็พาลูกไปเลยพาลูกไปเลยพาลูกไปเลยฮะแล้วเราไปง้อแล้วอะไรไงต่อก็ยังครับไม่สำนึกอีกก็ยังไม่คิดว่าตัวเองผิดอะก็ติดดีไงพี่ติดดีก็เราคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเราทำเพื่อครอบครัวนะแล้วเราก็งั้นใจเราเนี่ยใจเราก็ต้องว่าภรรยาสิว่าไม่เข้าใจใช่ใช่เราคิดว่าเราจะให้เราไปทำอะไรไปเริ่มต้นกับอาชีพใหม่เนี่ยเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะอาชีพตรงนี้เราอยู่ได้แล้วครับตอนนั้นเราอยู่ได้เรารู้สึกเราเก่งด้วยนะเรารู้สึกเราเก่งมีคนได้รู้จักในวงการแล้วก็ยังทำเงินได้แต่ว่าไปสามเดือนเลยนะพี่โหใจเด็ดเนาะไป3เดือนเลยครับแต่ว่าเดือนนั้นนี่เราไม่มีศาสนาเลยหรอคะเห็นตอนแรกมีศาสนาว่าตอนนั้นแล้วก็ผมถึงบอกไงพี่ไม่รู้ว่าถ้ามีราหูเข้าก็อาจจะเป็นช่วงนี้ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าจะเอาศาสนาหรือเอาธรรมะมาใช้เลยลืมไปเลยใช่ไม่ได้มีอยู่ในหัวเลยฮะมันมีแต่ว่าทำยังไงให้สำเร็จทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้
ทำไมถึงจะจัดการปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตได้อะไรเงี้ยเราก็สุดมุ่งแต่ตรงเดียวคือมุ่งในเรื่องของการทำงานใช่ใช่การที่จะเป็นผู้นำที่ดีหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวให้ได้เราก็มุ่งอยู่ตรงนี้เลยใช่แล้วเรายังคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมีอยู่เรื่องนึงที่ผมไม่ทำที่ผมให้ภรรยาได้นะครับคือผมไม่กินเหล้าผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่เจ้าชู้อันนี้ผมให้ภรรยาอันเนี้ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าเราก็ดีนะเราก็ดีไงก่อนที่เราจะแต่งงานเนี่ยนะเราดื่มเจ้าชู้ไม่มีไม่มีก็ผมบอกแล้วผมเป็นเด็กอยู่ในกรอบตั้งแต่แรกนี่แล้วจะพูดได้ไงว่าให้เขาที่เมื่อเราไม่เคยทำอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าการที่ทำสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องดีที่เราให้กับครอบครัวไงครับพี่เรามีสิ่งนี้ให้เขาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำดีให้เขาทำเพื่อครอบครัวแต่ทำไมเขาไม่เข้าใจแต่สถานการณ์เป็นอย่างนี้ครับพี่แบบพอกลับมาบ้านเนี่ยไม่มีใครเนี่ยตัวคนเดียวรอบตัวมีแต่ของเต็มบ้านไปหมดเลยแต่มันไม่มีใครอ่ะมันก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองใช่ปะว่าเฮ้ยตกลงมันจะยังไงเราทำอะไรลงไปวะเนี่ยแล้วที่ทำทั้งหมดเนี่ยทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อใครแล้วนี่คำตอบที่มันประจักษ์อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันใช่อย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นหรือเปล่าเนี่ยมันก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองว่าตกลงจะเอายังไงแล้วคำตอบที่เริ่มทยอยเข้ามาที่เราเริ่มได้ยินบ้างเนี่ยเป็นอะไรคะเขากลับมาพี่เขากลับมาเองเหรอเขากลับมาเองสามเดือนเขากลับมาถ้าเขาไม่กลับมาเราก็ไม่ง้อเขาอย่างนี้เหรอใช่ใช่ตอนนั้นคิดอย่างนั้นเลยไม่รักลูกหรอคะรักสิครับพี่รักมากด้วยครับแล้วก็เขากลับมานะครับพอเขากลับมานั่นคือคำตอบผมละผมไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นผมไม่บอกเขาเลยว่าต้องมีคำแก้ตัวไม่มีคำอธิบายผมบอกผมจะหยุดผมหยุดหมดทุกอย่างผมวางธุรกิจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่ผมรู้สึกว่าการกลับมาของเขามันก็คือคำตอบละเราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วเราต้องเลือกอะไรบางอย่างแล้วผมก็เลือกเข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าขอโทษนะครับตอนที่กำลังทุ่มเทให้กับสิ่งที่ทำมากเนี่ยโดยไม่ฟังใครเลยแล้วทุ่มมากเนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งเนี่ยในแง่ของชาวโลกอย่างพวกเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะหมายความว่าคุณก็จริงจังคุณก็ต่อสู้เพื่อครอบครัวนี่ทำไมภรรยาไม่เข้าใจครับแต่ถ้ามามองอีกแง่หนึ่งอ่ะหมายความว่ามนุษย์เรามันต้องมองหลายมุมนะครับโจ้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากฮะโอ้โหใช่เลยครับพี่ไอ้พูดเนี่ยโดนใจผมมากเลยนะผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยเป็นคนจริงจักจะใช่แต่ทั้งหมดนั้นน่ะคุณไม่เห็นแก่เมียและไม่เห็นแก่ลูกครับขอโทษนะผมฟังแล้วครับพี่ครับพี่ครับพี่มันโดนใจผมมากเลยผมถึงบอกมันโดนใจผมมากทำไมมันเห็นแก่ตัวคือหมายความว่าครับใช่อ่ะคุณทำอ่ะคุณกำลังทำในสิ่งนั้นแต่คุณไม่รู้หรออีกชีวิตหนึ่งที่อยู่ข้างๆเนี่ยที่คุณบอกว่าคุณกินข้าวแล้วคุณไม่เห็นเขาอ่ะใช่คนที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นเขาจะรู้สึกยังไงครับในขณะที่คนที่เขารักเนี่ยอยู่อีกข้างหนึ่งไม่เห็นตัวเขาใช่ใช่มั้ยฮะครับแล้วมันมีเงินมาบังอยู่ข้างหน้าระหว่างคุณกับคนนั้นน่ะครับตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆพี่ถ้ามันถ้าบอกว่าเรามีอวิชชาที่เรามาบังแล้วเรามองไม่เห็นผมว่าตัวเนี้ยชัดมากเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นความรักมองไม่เห็นความรู้สึกปรารถนาดีที่คนอื่นมอบให้เราครับเราเห็นแต่ความหงุดหงิดน่ารำคาญเห็นแต่เงินไงเงินที่วางอยู่ข้างเนี้ยเพราะเงินนั้นมันทำให้เรามีความสุขใช่ตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นเลยแล้วอีกอย่างนึงผมมองว่าตอนนั้นเรามีศักยภาพที่จะเอาเงินตรงนั้นมาได้มันไม่ใช่ว่าเราทำมันไม่ได้เนี่ยอันนี้เราคิดว่าเราทำมันได้ไงเราคิดว่ามันมีโอกาสอยู่ตรงนั้นมีอะไรสุดท้ายมันก็ทำให้ชีวิตพังแล้วพี่แต่ว่าด้วยความสุดโต่งเนี่ยก็มีข้อดีนะพอเราคิดจะเลิกเห็นไหมต้องสุดโต่งอีกสิต้องเลิกครับพี่ครับพี่ใช่ไหมของทุกอย่างอ่ะมันย่อมมีแบบว่าด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ใช่ไหมอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันยังไงไงอันนี้พอเรามาใช้ในด้านนี้แม้เราก็เคลียร์ทุกสิ่งอย่างได้เพราะเราต้องคิดสุดโต่งเหมือนเดิมอีกใช่ผมหยุดเลยตั้งแต่วันนั้นจริงหยุดแล้วก็คิดว่าเราต้องคิดใหม่ละแล้วเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยมีคำถามนึงที่แบบผมเคยถามเขาตอนก่อนแต่งงานค่ะนี่ก็ฮาร์ดคอยนะพี่ผมก็ถามว่าถ้าวันหนึ่งเราจะไปบวชเธอจะคิดยังไงเขาบอกว่าก็จะอนุโมทนาด้วยถ้างั้นเราแต่งงานกันผมก็บอกเขาอันนี้คนจะเก็บกดเพราะว่าตอนครอบครัวคุณพ่อกลัวใช่ไหมมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่มันค้างคาใจพี่
คือถ้าเราไม่พูดประโยคนี้ไปเนี่ยนะเราไม่กล้าแต่งงานอ่ะพี่อ๋อเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาไม่ให้เราบวชใช่ไหมใช่มันเหมือนเป็นเรื่องที่ยังค้างอยู่มันเหมือนปัญหาที่ยังหาคำตอบไม่ได้อ่ะคือเราตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาแต่เรายังหาคำตอบอันนี้ไม่ได้มันเลยค้างอยู่วันที่ผมแบบเคลียร์งานนะผม6เดือนผมก็โยนโทรศัพท์ทิ้งเลยค่ะเพราะเรารู้สึกเราไม่ไหวกับสิ่งนั้นแล้วเพราะเราวุ่นอยู่กับสิ่งที่มันแบบหนักเกินมาแล้วแต่ผมก็ถามคำถามนี้กับเขาว่าแต่ว่าทวงคำถามใช่ไหมทวงคำสัญญาใช่ไหมค่ะค่ะผมว่ามันจุดพอดีด้วยครับพี่ตลอดช่วงแต่งงานผมก็ไม่เคยคิดตรงนี้นะค่ะแต่พอถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยมันผุดขึ้นมาทันทีเลยครับสิ่งที่เราแบบเหมือนกับรอคอยที่แบบว่าเออวันหนึ่งถ้าจะมีโอกาสได้ทำอะไรเนี่ยผมจะทำสิ่งนี้ผมก็เลยถามเขาว่าเออถ้าเราจะบวชเธอคิดว่ายังไงก็ได้บวชโอ้เขาเป็นแม่งานให้เลยครับอนุโมทนาเขาจัดการหมดทุกอย่างให้เลยครับไตจีวรทุกอย่างงานเงินอะไรเงี้ยครับครอบครัวอะไรเงี้ยก็มาช่วยนะครับก็แบบเรียบง่ายครับแบบไม่ได้มีอะไรเลยครับก็ไปบวชที่วัดอย่างเดียวเลยบวชเพื่อเรียนรู้ศึกษาพระธรรมบวชที่ไหนอะคะนานไหมวัดธรรมธาตุเมืองเทพจังหวัดอุทัยธานีครับตอนนั้นบวชอยู่ช่วงพรรษาพอดี4เดือนกว่าอยู่ในพรรษารับกฐินเสร็จแล้วไปทุดงต่ออะไรเงี้ยครับเต็มที่อ่ะพี่รู้สึกว่าเวลาเรามีจำกัดเราอยากจะแบบเต็มที่ได้เรียนอภิธรรมได้เรียนอะไรเยอะแยะเลยครับพี่ในช่วงเวลาของรายการทำในใจก็หมดลงแล้วนะคะเรื่องราวของคุณโจ้ค่ะยังมีต่ออีก1สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็มาติดตามกันค่ะพูดถึงเรื่องของติดดีนะคะติดดีมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะติดชั่วมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาที่มันพอดีกับเรานะคะอ้ายเคยมีไหมจะเคยติดทั้ง2ฮะติดทั้งอะไรคะทั้งชั่วทั้งดีแต่ปัญหาคือว่าตอนที่เราติดเราไม่รู้แม่มใช่ไหมตอนที่เราติดเราไม่รู้เรารู้แต่ว่ามันสุขกับทุกข์แค่นั้นเองอะเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของชีวิตแต่พอมามองย้อนกลับไปเฮ้ยนี่เราติดดีเนี่ยตอนไปปฏิบัติธรรมนะไปถือศีลไปกินข้าวมื้อเดียวนะโอ้ยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เลยนะแล้วพอสวิงกลับมาอยู่ในโลกนะ อันนี้ก็คือครบหมดเลยปัญญา4ใบนะสุราภาชีนาลีกีฬาบัตรอะไรพวกเนี้ยนะก็ครบหมดเลยคือแม้ทุกคนก็จะมัวอยู่ตรงเนี้ยนะคือมันสวิงไปสวิงมามันต้องใช้เวลาเหมือนคุณโจ้ไงเล่าให้เราฟังอ่ะค่ะค่ะค่ะเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะค่ะความจริงตามธรรมชาติของมันจะค่อยๆเปิดเผยออกมาทีละนิดนะคะแล้วเราก็ค่อยยอมรับแล้วก็ขัดเกลาไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราทำไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะบังเกิดผลเองนะคะไม่ต้องคาดหวังอะไรนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคิดว่าการบวชเนี่ยมันทำให้ผมได้มีโอกาสได้ทบทวนว่าชีวิตจะไปต่อยังไงค่ะแล้วผมคิดว่าชีวิตทางโลกนี่แหละเหมาะแต่ว่าเราจะทำไงให้สามารถเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตก็เริ่มจะเป็นทางสายกลางแล้วเนาะแค่คิดนี่ก็เริ่มแบบไม่ค่อยสุดโต่งเลยนะเป็นเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วทางสายกลางเริ่มมองแล้วเริ่มเห็นแล้วเริ่มมาแล้วสุดท้ายมันได้คำตอบว่าฉันต้องไปต่อแล้วการไปต่อของเราจะเลือกยังไงที่มันสมดุลกับชีวิตเราสนใจธรรมะอยู่แล้วเราคิดว่าธรรมะนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่จะเอาไปช่วยคนอื่นได้เพราะมันธรรมะมันเริ่มมาช่วยเราแล้วไงฮะคุณจะไม่มีทางหาทางเส้นกลางได้เลยถ้าคุณไม่มีขอบทั้งสองข้างการสุดโต่งนั้นถ้าเราเรียนรู้จากมันต่างหากจะเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษแต่จริงๆความสุขมันสร้างได้จากอย่างอื่นการไปทำงานให้คนอื่นและที่สำคัญนะยิ่งเราเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะจริงๆครอบครัวนี่แหละแหล่งชาร์จพลังงานความสุขที่ดีที่สุดเลย